อันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างเรื่องของความจุไฟฟ้าต่อหน่วยความยาวนะครับก็ให้หา capacitance ก็คือความจุไฟฟ้าต่อหน่วยความยาวของ two coaxial metal ของโลหะที่มีแกนเดียวกันที่เป็นแบบทรงกระบอกที่มีรัศมี A กับ B ซึ่งถ้าเราวาดรูปก็จะเป็นแบบนี้โอเคทีนี้หาแคปาซิเตอร์เนี่ยก็คือหา C C เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราจำได้เนี่ย C มันเท่ากับเราจำไม่ได้จำไม่ได้ก็จะจบแค่นี้แต่เราจำได้ C มันเท่ากับ C เท่ากับอะไรนะ C มันเท่ากับ Q ส่วน V ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องหา v v เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งจากกาสลอเนี่ยเรารู้ว่าอินทิเกรต e dot d a เนี่ยมันเท่ากับอันนี้ก็ต้องเป็น Q นี่เป็น A ใหญ่ก็ได้ Q enclosed ส่วน Epsilon 0โอเคซึ่งถ้าเรามาดูรูปนี้เราจะพบว่าพื้นที่รอบวงมันก็คือพื้นที่ circumference เนี่ยพื้นที่รอบวงเนี่ยมันก็คือ2 pi r แล้วก็มันยาว l ฉะนั้นถ้าเราอินทิเกรต eda เนี่ยอินทิเกรตเฉพาะ da เนี่ยมันก็คือ2 pi r อันนี้คือ circumference คูณอยู่กับ l l นี่ก็คือrange นั้นจากสมการข้างบนเนี่ยเราเขียนใหม่มันก็จะกลายเป็น e แล้วก็2 pi r l เท่ากับ q enclosed ส่วน epsilon 0โอเคฉะนั้นถ้า e เขียนในรูป e เนี่ยมันก็จะกลายเป็น qส่วน epsilon 0แล้วก็2 pi rl โอเคถ้าเขียนในรูปเวกเตอร์เนี่ยก็เป็นเวกเตอร์ e เนี่ยเท่ากับ q ส่วน epsilon 0 2 pi rl แล้วก็ตรงนี้ก็จะมี unit vector r อยู่เพื่อให้มันเป็นเวกเตอร์โอเคทีนี้เราได้ e มาแล้วแต่เราต้องการหา v จากความสัมพันธ์เพื่อ e ไป v เนี่ยมันมี e เท่ากับลบแกรด v กับอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็น v different ซึ่งถ้าเป็น d different เนี่ยมันก็คือ d different เนี่ยมันเท่ากับลบอินทิเกรต e อันนี้ dl มันจะไม่เหมือนข้างบนเป็น da โอเคแล้วก็จากa ไป b อันนี้ใน general form ในรูปทั่วไปทีนี้ถ้าเป็น v b ลบ v a เนี่ยมันก็จะกลายเป็นลบอินทิเกรต b อินทิเกรตตั้งแต่ b ถึง a แล้วก็ e dl โอเคซึ่งเรารู้ e แล้วแล้ว dl เนี่ยdl เนี่ยเราทำในพิกัดทรงกระบอก dl เนี่ยมันจะกลายเป็น dr vector r แล้วเราเขียนใหม่เราก็จะกลายเป็นลบอินทิเกรต a ถึง b vector e เรารู้แล้วก็คืออันนี้เราก็เขียนมาเลยก็คือ q ส่วน2 epsilon 0 pi rl vector v
ินติเวกเตอร์ r ซึ่งมันดอทอยู่กับ dl ซึ่ง dl เนี่ยมันคือ r มันคือ r dr โอเคซึ่งเราวงเล็บไว้ว่า dl เนี่ยมันคือเท่ากับ r drin cylindrical coordinate ซึ่ง depend ซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่เฉพาะตัว r ซึ่งจริงๆแล้ว cylindrical พิกัดทรงกระบอกเนี่ยมันมี r แล้วก็มีตัวอื่นอีกมี r theta แล้วก็4โอเคแต่ว่าอันนี้มัน dependepend only โอเคซึ่ง r unit vector r dot r มันกลายเป็น1ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลบ integrate a b q 2 epsilon 0 pi r l dr ซึ่งอันนั้นไม่เกี่ยวเนี่ยเราสามารถดึงออกมาได้มันก็จะกลายเป็นลบQ 2 epsilon 0 pi L integrate 1ส่วน R dr b ถึง a โอเคซึ่ง integrate 1ส่วน R ก็ได้ลอนนั้นมันก็จะกลายเป็นลบ Q ส่วน2 epsilon 0 pi L ก็กลายเป็นลอน R b ถึง a นั้นมันก็จะกลายเป็นลบ q ส่วน2 epsilon 0 pi l ln b ส่วน a โอเคซึ่งอันนี้ก็คือ v difference แต่ว่าถ้าเรา if set up a at highpotential ก็คือว่าถ้า a มันมากกว่า b เนี่ยอันเนี้ยมันอินทิเกรตจาก b มันอันเนี้ยมันคือ vb ลบ va แต่ว่าถ้าเราให้ a มากกว่า b เนี่ยฉะนั้นมันกลายเป็น va ลบ vb นั้นเราเขียนใหม่ซึ่ง va ลบ vb เนี่ยมันก็จะคำตอบคล้ายๆตัวนี้แต่ว่าสลับเครื่องหมายมันก็ต้องสลับนั้นมันก็จะกลายเป็นมันก็จะติดลบมันก็จะไม่มีติดลบมันก็จะเป็น q ส่วน2 epsilon 0 pi l แล้วก็ ln b ส่วน a โอเคซึ่งถ้าเราจำได้จากข้างบนโจทย์เขาให้หา c ซึ่ง c มันเท่ากับ qand cross ส่วนด้วย v ซึ่งเราได้ v แล้วนะมันก็จะกลายเป็น q and cross ส่วน v ซึ่ง v มันก็คืออันนี้มันก็คือ q แล้วก็ ln b ส่วน a แล้วข้างล่างก็ตัดตบไปข้างบนมันก็จะกลายเป็น2 epsilon 0 pi l q มันตัด q ได้โอเคนั้นมันก็จะกลายเป็น2 epsilon 0 pi l ส่วนด้วย ln b a แล้วเราก็ตอบอันนี้ก็คือ c ที่จดให้ฮะโอเคก็จะทำประมาณนี้เราต้องจำสมการให้ได้ว่าต้องหาอะไรสมมติว่าอันเนี้ยมันให้หา cแต่ว่าความสัมพันธ์ของ c คือ q ส่วน v นั้นเราต้องหา v ก่อนโอเคก็จะประมาณนี้ครับ